ทุเรียนโอฉีมาแรงแซงทุกโค้งค่ะเนื้อของเขาสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองอมส้มเนื้อละเอียดเนียนเหนียวนุ่มไม่เละติดมือรสชาติของเขาหวานมันและก็หวานแหลมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อเยอะมากค่ะรับประทานก็อร่อยมากไปดูสวนกันนะคะเรามาดูกันที่ไร่ธนิสรอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพื้นที่20ไร่แห่งนี้ในปี2566มีทุเรียนพันโอฉีหรือหนามดำมากกว่า600ต้นและก็บางต้นมีอายุกว่า5ปีให้ผลผลิตแล้วค่ะทุเรียนโอฉีหรือทุเรียนหนามดำมีชื่อภาษาอังกฤษว่าBlack Thorn มีผิวเนื้อสีเหลืองอมส้มมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายๆพวงมณีค่ะว่ากันว่าทุเรียนโอฉีเกิดจากนายเหลียวเชื่อเกียงหรือมิสเตอร์เกียงนำเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์จากประเทศไทยเมื่อ30ปีก่อนไปปลูกจนต้นโตติดผลดกเต็มต้นที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียลองเทียบขนาด1พลูกับกระปุกหมากฝรั่งค่ะผลสุกของโอฉีจำหน่ายหน้าสวนกิโลกรัมละ650ถึง800บาทส่วนราคาขายในตลาดมาเลเซียกิโลกรัมละ900ถึง 1,000 บาทซึ่ง1ลูกมีราคากว่า 2,000 ถึง 4,000 บาทได้รับความนิยมในการบริโภคของชาวจีนในมาเลเซียและชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะแต่จะจำหน่ายดีที่มาเลเซียมากกว่าที่ไทยค่ะเพราะในเรื่องของราคาแล้วก็คนไทยเองก็มีตัวเลือกหลากหลายในพันธุ์ทุเรียนของเราเองนะคะเนื้อหนานุ่มพอใช้ได้เลยค่ะแต่ก็ไม่ได้หนาขนาดหมอนทองนะคะโอ้เนื้อเนียนละเอียดมากเลยเนื้อเหนียวนุ่มไม่เละติดมือค่ะนี่คือคุณสมบัติที่ดีของทุเรียนโอฉีนะคะพลูเดียวจะมีเม็ดที่รีบเล็กกว่าพลูใหญ่ค่ะขอหม่ำก่อนนะคะรสชาติของเขาหวานมันแล้วก็หวานแหลมค่ะท่านใดที่สนใจจะซื้อหากล้าพันธุ์มาปลูกก็ลองดูตามสวนต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลาภูเก็ตและก็จันทบุรีนะคะ